ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำครับนั่นก็คือ Corsair Shop เพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง 20% ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ description ที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับ Corsair Shopยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Secret Crow กับผมกับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในรายการ Top 5 Friday โดยรายการ Top 5ของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึง5อันดับตัวละครที่เอเธอร์หรือว่าตัวละครหลักของเราฝ่ายชายเนี่ยได้ทำการปักธงแห่งความรักเอาไว้ที่พวกเธอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหล่าสาวๆทั้ง5อันดับที่ผมจะนำมาเป็น Top 5ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นความคิดของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับโดยทั้ง5อันดับนั้นเนี่ยจะมีใครบ้างเชิญเพื่อนรับชมได้เลยครับอันดับที่5จีนอย่างที่พวกเรารู้กันดีนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยเป็นอัศวินที่มีความสามารถจนถึงขนาดที่เธอได้รับความไว้บังใจให้ดูแลกองทหารของกองอัศวินฟาวเนียสทั้งกองทัพโดยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจีนแบกรับภาระหน้าที่ของผู้สืบทอดหนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองมอนสตัดอย่างตระกูลกันฮิลเดอร์นั่นเองครับเธอนั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีและไร้ข้อบกพร่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการฟันดาบความสามารถในด้านการใช้สมองรวมไปจนถึงทักษะคุณลักษณะที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำของตระกูลในอนาคตเมื่อมองจากภายนอกแล้วในหลายคนก็อาจจะมองว่าเธอนั้นเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับแต่ลึกๆแล้วข้างในใจของเธอนั้นเธอก็มีความรู้สึกเหนื่อยและอยากจะพักผ่อนเช่นกันโดยจากเควสระดับตำนานของเธอนั้นเนี่ยเราจะได้รับรู้เรื่องราวของจีนที่เขานั้นไว้ใจเราและได้เล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังสาเหตุที่ผมยกให้จีนมาอยู่ในอันดับที่5ก็เพราะว่าเรื่องราวนั้นนั่นเองครับเพราะว่าในความคิดเห็นของผมนะครับถ้าเกิดสาวๆเนี่ยไม่ได้ไว้ใจเรามากๆแล้วก็พวกเธอก็คงไม่มีวันที่จะเล่าความรู้สึกในใจลึกๆแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวต่างๆให้กับคนๆนั้นฟังอย่างแน่นอนครับซึ่งสาเหตุที่เธอนั้นเล่าให้เอเธอร์ฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเอกของเรานั้นเนี่ยมีนิสัยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้จีนนั้นรู้สึกไว้ใจเราก็เป็นได้ครับอันดับที่4โมนาโมนานั้นเธอเป็นลูกศิษย์หรือก็คือเป็นผู้สืบทอดของปรมาจารย์ศาสตร์แห่งดวงดาวซึ่งความน่ากลัวของศาสตร์แขนงเนี่ยก็คือหากเราใช้เทคนิคเหล่านี้ดีๆเนี่ยเราอาจจะสามารถรู้ถึงอนาคตล่วงหน้าเลยก็ได้นั่นเองครับครั้งแรกที่เราและโมนาได้พบเจอกันเธอก็ได้ใช้วิชาเหล่านี้นะครับในการพบเจอกับเราโมนาแล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาหาเราเองสืบเนื่องมาจากภารกิจในการตามหาคู่ปรับของอาจารย์ของเธอนั่นเองครับซึ่งการเดินทางของโมนากับเราเนี่ยมันจึงทำให้เรานั้นน่ะค่อนข้างสนิทกับโมนามากขึ้นไปอีกทั้งเราเนี่ยนะครับยังได้รู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของโมนาว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำภารกิจร่วมกับเธอจนสำเร็จแล้วโมนาก็ได้มาอยู่ที่เมืองมอนสเตดจากความช่วยเหลือของเรานั่นเองครับและด้วยนิสัยของโมนานั่นเองครับมันจึงทำให้ตัวเอกอย่างเราและไพมอนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเธอเอามากๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีมุมกุ๊กกิ๊กให้เราได้เห็นนะครับแต่ผมคิดว่าโมนาน่าจะรู้สึกดีกับเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะอันดับที่3ฟิชทุกๆคนที่เล่นเกมGenshin Impactเนี่ยก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องฟิชหรือน้องเบียวของเราเนี่ยสาเหตุที่เธอพูดจาแปลกๆหรือว่าเหมือนกับพูดคำศัพท์ที่หลุดออกมาจากโลกในอดีตเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าเธอนั้นเนี่ยในสมัยเด็กๆนั้นไม่ค่อยมีเพื่อนครับมันจึงทำให้เธอเนี่ยทำได้แต่เพียงอ่านนิยายและอ่านนิทานต่างๆนะครับเพื่อแก้เหงาและแล้ววันหนึ่งครับเธอก็ได้สร้างตัวตนหรือคาแรคเตอร์ในจินตนาการของเธอโดยอ้างอิงมาจากนิยายที่เธอได้อ่านนั่นเองครับซึ่งตัวเธอนั้นก็รู้ดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าฟิชนั้นเนี่ยเธอนั้นก็ไม่รู้วิธีการที่จะเข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปตีซีหรือว่าไปทำความสนิทกับคนอื่นนั่นเองครับเธอเนี่ยจึงต้องใช้คาแรคเตอร์นั้นเนี่ยพูดคุยกับเหล่าผู้คนภายนอกนั่นเองนะครับตัวเอกของเราเมื่อรับรู้เรื่องราวเหล่านี้จากเควสกิจกรรมดาวตกเนี่ยเราก็ได้เข้าใจฟิชแล้วก็พยายามเล่นตามน้ำไปนะครับสุดท้ายในตอนจบเควสเนี่ยฟิชเธอก็ได้พูดขอบคุณดาวในแบบของเธอซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักเอามากๆเลยนะครับเพราะแบบนี้นั่นเองครับผมจึงค่อนข้างเชื่อนะครับว่าฟิชเองเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวเอกอย่างเรานั่นเองครับอันดับที่2โนเอลโนเอลนั้นเป็นสาวใช้ของกองอัศวินฟาวเนียสสาเหตุที่เธอนั้นมาเป็นสาวใช้ของกองอัศวินก็เนื่องมาจากโนเอลนั้นเธอต้องการที่จะเป็นหนึ่งในอัศวินฟาวเนียสนั่นเองครับเธอจึงเข้ามาดูว่ากองอัศวินฟาวเนียสเนี่ยเขาปฏิบัติตัวอย่างไรมีนิสัยอย่างไรและกฎของอัศวินเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งการเข้าเป็นหนึ่งในกองอัศวินนั้นเนี่ยมันเป็นความฝันของเธอตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวของโนเอลกับตัวเอกนะครับผมจะไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนะครับเนื่องจากผมคิดว่าทุกๆคนที่เล่นเควสแฮงเอาท์เนี่ยน่าจะเคยเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนี้กันมาบ้างแล้วนั่นเองนะครับถ้าหากมองจากภาพแล้วก็มันก็คงจะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่น้องโนเอลเนี่ยจะรู้สึกหลงรักตัวเอกแบบเราแล้วก็โดนปักธงเรียบร้อยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้เล่นเควสโนเอลล่าสุดนะครับแฮงเอาท์อ่ะผมเล่นไปแค่แฮงเอาท์อันแรกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแฮงเอาท์ที่2เนี่ยมันจะมีรูปอะไรขึ้นมานะในตอนนี้เนี่ยก็ถือซะว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลจากแฮงเอาท์เควสที่1มาเป็นหลักๆก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอันดับที่1โรซาเรีย
เพื่อนๆอาจสงสัยกันใช่หรือเปล่าครับว่าทำไมน้องโรซาเลียถึงหลุดโผล่มาอยู่อันดับที่1ได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยอันดับที่1นั้นน่ะคงจะต้องเป็นน้องโนเอลนั่นแหละครับแต่เนื่องจากผมเนี่ยได้อ่านข้อมูลมาจากเมนูอาหารเมนูนึงซึ่งทำให้ผมคิดว่าอาเจแบบโรซาเลียนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะมีนิสัยแบบนั้นไปได้เลยอาหารพิเศษจานนั้นน่ะเป็นฝีมือของโรซาเลียนั่นเองครับโดยมันมีชื่ออาหารว่า Dinner of Judgment ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ่านคำอธิบายของอาหารนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นถึงข้อความที่บอกว่าเมื่อตัวเอกของเราเนี่ยได้กินอาหารจานนี้แล้วรู้สึกอร่อยเธอก็แสดงท่าทางพอใจเป็นอย่างมากในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าคนแบบโรซาเลียเนี่ยไม่น่าจะไปทำอาหารให้ใครกินได้เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากนิสัยแบบเธอนะดังนั้นผมจึงคิดว่าตัวเอกเราเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พิเศษอย่างมากสำหรับเธอนะครับมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นั่นเองครับและด้วยสาเหตุนี้นั่นเองครับผมจึงยกให้โรซาเลียเนี่ยเป็นอาวุธลับคนที่โดนปักธงอันดับ1ของท็อป5ในสัปดาห์นี้นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับสาวๆที่ถูกเอเธอร์ตัวเอกของเราเนี่ยปักธงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยมี5อันดับของตัวเองหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกับผมได้ภายใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ